สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พระตะวันชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาเซิร์ฟนะคะมาเรียนเซิร์ฟที่เขาหลักจังหวัดพังงากันนะคะโอเคได้รถมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขับไปโรงแรมลาเวล่าเขาหลักนะคะตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างที่ทำมามันเป็นภาพซ้ำขนาดน้องที่แบบเอารถมาส่งอ่ะยังบอกเลยว่าพี่มาบ่อยนะครับก็คงจะมาบ่อยจริงๆเพราะว่านี่ก็ถึงเดือนดีหรือยังพี่ก็มาอีกแล้วนะคะเขาลาก Here we come การเดินทางไปเขาหลักนะคะไม่ยากเลยค่ะเขาหลักเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพังงานะคะที่พังงาไม่มีสนามบินเราจะต้องลงเครื่องนะคะที่สนามบินภูเก็ตจากนั้นเนี่ยเราสามารถเช่ารถหรือว่าจะเหมารถจากสนามบินนะคะหรือว่าจากโรงแรมให้มารับเราก็ได้ค่ะรูมทัวร์นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นห้องของเราเป็นห้องแบบเดิมเลยแต่ว่าคนละตึกนะคะอ่ะขวามือก่อนก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้ก็เป็นห้องส้วมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็น standalone bathtub แบบนี้คือจะบอกว่าอ่างอาบน้ำใหญ่มากใช้เวลานานมากในการเติมน้ำให้เต็มนะคะอันนี้ก็จะเป็น shower นี่ก็เป็นมินิบาร์นะคะตู้เย็นตู้เย็นเป็นตู้เย็นเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ใช่มินิฟริดจ์ตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าไม่มีแล้วก็เตียงแบบนี้แล้วจะบอกว่าคราวนี้ได้ห้องดีกว่าเดิมนะคะวิวดีกว่าเดิมมากเราอยู่ชั้นบนสุดก็คือวิวจากห้องเห็นทะเลด้วยนะคะริบๆน่าจะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ทะเลอะเรามาเปิดดูระเบียงกันนิดนึงระเบียงใหญ่กว่าคราวที่แล้วด้วยนะคะซึ่งดีมากเลยอันนี้เราก็สามารถแบบออกมาออกกำลังกายที่ริมระเบียงตอนเช้าได้นะคะที่ระเบียงก็มีเป็นโซฟาแบบนี้แล้วก็พามาดูวิวนิดนึงแบบนี้นะคะสระว่ายน้ำแบบสวยมากนี่ก็เป็นมุมฮิตที่เขามาถ่ายรูปกันตรงแหลมๆตรงนั้นแหละนี่เช้าตู่วันแรกนะคะโอ้ตั้งในเวลาปลุกไว้7โมงนะคะก็คือจะไปออกกำลังกายแล้วก็แต่ปกติเนี่ยมันต้องให้เวลาร่างกายมันตื่นหน่อยมันไม่ได้แบบ7โมงแล้วเปลี่ยนชุดแล้วไปได้เลยนะตอนนี้ก็7โมง45นะคะก็ร่างกายตื่นแล้วกินกาแฟแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกินกล้วยสักหนึ่งผลคือปกติเนี่ยก่อนออกกำลังกายเนี่ยเขาจะชอบทำสมูทตี้ก็คือใช้กล้วยอย่างเงี้ยนะคะกล้วยหอมเนาะปั่นกับนมถั่วเหลืองแบบไม่เติมน้ำตาลนะคะแล้วก็รอสักแป๊บนึง10นาที15นาทีจริงๆอ่ะมันต้องรอนานกว่านี้แต่ว่าแพลไม่อยากรอขี้เกียจนะคะเสียเวลาแล้วก็จะไปออกกำลังกายเพราะว่ามันจะได้มีแรงนะคะเวลาตอนเช้าออกกำลังกายเนี่ยท้องมันว่างมันจะยกเวทหรือกระโดดอะไรเงี้ยไม่ค่อยไหวนะคะก็หาอะไรกินรองท้องก็แก๊บๆแล้วก็เดี๋ยวออกกำลังกายเสร็จแล้วเราจะไปกินอาหารที่ห้องอาหารเช้าไปกินอาหารเช้าที่ห้องอาหารนะคะแต่ไปพาไปออกกำลังกายกันตามมาเลยค่ะโรงแรมลาเวล่าที่เขาหลักนะคะเป็นโรงแรมที่ถ่ายรูปสวยมากๆแล้วก็เหตุผลที่แพลเลือกเนี่ยเพราะว่ามียิมด้วยนะคะแล้วก็ยิมก็ดีโรงแรมใหม่สะอาดมากเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบุฟเฟ่บรีคฟาสต์ที่ลาเวล่าคือดีงามมากแล้วแพลก็คอนเฟิร์มนะคะว่าดีงามจริงถ้าแบบอยากกินบุฟเฟ่ฟินๆแล้วนอนนี่ฟินจริงโอเคพอออกมาเสร็จนะคะก็มากินข้าวจะบอกเมื่อกี้ลืมถ่ายแอบกินกันแล้วนิดนึงชามนี้ก็กินอะไรเบาๆก็เป็นอะไรที่เราจะกินที่บ้านนะคะก็กินคีนัวตักกินมาเป็นคาร์บของวันนี้นะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวกินแต่เส้นหมี่ก็มีเนื้อสัตว์นิดหน่อยเพิ่มโปรตีนนะคะมีหมูย่างแล้วก็เป็นปลาแล้วก็ไข่นะคะแต่คิดว่าอาจจะกินเยอะหน่อยวันนี้เพราะว่าลวกมือไปเลยมือเชี่ยงคงไม่กินนะเพราะว่าตอนนี้ก็อีกแป๊บนึงจะ10โมงแล้วนะคะก็กินเป็นวันไปเลยใหญ่ๆไปเลยแล้วก็กินอีกทีนึงตอนเย็นวันนี้ก็คงจะกลับห้องแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปชิลอยู่ที่หาดเลยวันนี้คงไม่ไปไหนนะคะคงอยู่โรงแรมทั้งวันเราแบบโรงแรมสวยนะคือจะบอกว่านี่เป็นรอบสองใช่ไหมคราวนี้แบบเตรียมชุดมาแบบถ่ายรูปรวมๆนี่จะถ่ายรูปเท่านั้นพูดถึงเรื่องเซิร์ฟกันสักหน่อยแล้วกันก็เซิร์ฟที่นี่นะคะเขาก็จะมีโรงเรียนเซิร์ฟที่ดังๆก็จะมี Better Surf นะคะแล้วก็ปะการัง Surf School นะคะเพื่อนๆต้องจองล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็
จองโรงแรมเขาก็จะมีเป็นแพ็กเกจที่เซิร์ฟแล้วก็โรงแรมรวมด้วยนะคะเราก็เลือกแล้วแต่เราชอบเลยจะมีโรงแรมหลายที่ให้เลือกมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็จะต้องไปเรียนเซิร์ฟที่หาดที่ชื่อว่า Memories Beach ค่ะโอเคตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วผมนี่แบบโอ้ยกุ้มใจมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนผมสวยนะคะแล้วก็อีเตอร์มันรีบหรือว่ามันเป็นลูกผมชี้ไปหมดวันนี้ก็คือผมรีบนะคะไม่ได้สระผมหลังจากออกกำลังกายเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปจุ่มน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้สระตอนเย็นทีเดียวก็ตอนนี้พักกำลังเลือกชุดอยู่นะคะชุดมันก็จะมีเป็นแบบสีดำเบจขาวเน้นแบบนี้นะคะเพราะว่าโรงแรมเนี่ยโมเดิร์นมากเลยเราไม่อยากแต่งตัวให้มันแบบหลุดกรอบหลุดธีมไปมากเลยมันจะได้รูปแบบค่อนข้างคุมโทนนิดนึงนะคะก็กำลังเลือกชุดอยู่ว่าจะเอาสีอะไรแมทกับสีอะไรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปกันในขณะที่เรากำลังรอตากล้องของเรานะคะติดตั้งอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวจะพามาเดินลงทะเลสักนิดนึงเพราะว่าคราวที่เราแบบยังไม่ได้โดนทะเลยังไม่ได้เหยียบทะเลเลยนะคะเราก็ไปโรงพยาบาลกันน้ำเย็นมากชุดนะคะชุดที่2ก็เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนแค่เสื้อจะบอกว่าเสื้อนี่ก็ถูกใจก็ซื้อมามี3สีก็ซื้อ3สีเลยนะคะเมื่อกี้ใส่สีขาวนี่เปลี่ยนเป็นสีดำเปลี่ยนตุ้มหูนิดนึงจะได้ในรูปจะได้ไม่น่าเบื่อมากนะคะซ้ำๆซากๆเซิร์ฟที่เมืองไทยนะคะถ้าเราอยากมาเซิร์ฟที่เขาหลักเนี่ยเท่าที่แพลวหาข้อมูลแล้วก็คุยกับครูที่สอนเซิร์ฟมานะคะเขาบอกว่าสามารถเรียนเซิร์ฟได้จริงๆนะตั้งแต่เดือนเมษาแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยต้องเป็นเดือนพฤษภาเป็นต้นไปได้เรื่อยๆเลยจนถึงสิ้นเดือนตุลานะคะจะเป็นช่วงที่คลื่นเนี่ยดีหลังจากนั้นจะเป็นออฟซีซั่นก็คือคลื่นไม่เหมาะกับการเซิร์ฟหรือว่าเรียนเซิร์ฟนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเซิร์ฟสปอตอื่นๆเช่นหัวหินหรือว่าระยองเพื่อนๆก็สามารถไปสืบหาข้อมูลกันได้เขาก็มีโรงเรียนเซิร์ฟทั่วไปตามเซิร์ฟสปอตต่างๆที่แพลว่ามาเหมือนกันนะนี่นะคะก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วก็ลงมาจะถ่ายรูปชุดว่ายน้ำเนาะก็เอาลงมาประมาณ6ชุดคือไม่รู้ว่าจะแบบได้คือเอามาเผื่อไว้ก่อนเผื่อจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนนี้กำลังใส่ชุดสีเหลืองอยู่วันนี้นะคะเราไปหาพัดเพชรหน้ามาผูกให้สีมันเข้ากันน่ารักกรุบกริบมากนะคะก็ที่นี่มันจะมีสระว่ายน้ำแบบหลายโซนมากเขาบอกว่ามี5สระเท่าที่นับได้มีประมาณ 2-3 สระที่เห็นอยู่อีกที่ไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองหามุมถ่ายรูปไปเรื่อยเปลี่ยนชุดไปเรื่อยนะคะแล้วก็ว่ายน้ำด้วยชุดมาแล้วนะคะชุดที่2เป็นบิกินี่แบบนี้นะคะพอเปลี่ยนชุดมาแล้วแดดหมดก็เดี๋ยวรอแดดมันเข้าไปในเมฆอ่ะจะยังไงดีวะเนี่ยอุตส่าห์ไปเปลี่ยนชุดมาพะโทรอจะถ่ายรูปนะคะอุตส่าห์ไปแบบจะรอดูกันว่าจะได้ถ่ายไหมไม่มีแสงแล้วว่าโอ๊ยเช็คเอาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ Memory Beach Bar กันนะคะตอนนี้เราก็กำลังขับรถไปที่โรงแรมเซิร์ฟนะคะที่ Memory Beach นะคะเพราะว่าริมทะเลมันก็ฝนก็จะตกๆหยุดๆนะแต่ไม่รู้ว่าจองไปแล้วจ่ายมาจำไปแล้วคงไม่คืนก็ไปดูกันหน้างานว่าทำอะไรได้บ้างนะคะถึงแล้วนะคะGPS บอกว่า12นาทีถึงมันก็ถึงแต่ว่าถึงแค่ครึ่งทางนะคะเพราะว่ามันต้องเข้ามาเป็นทางแบบเป็นป่าลุกลังอะไรอีกอะตอนแรกมันบอกแค่12นาทีจริงๆก็ประมาณ20นาทีกว่าได้นะคะคุณหลอกดาวชัดๆต้องค่อยๆ
วิ่งมาด้วยเพราะว่าทางมันไม่ดีแล้วก็ฝนตกนะคะคิดว่ามาถึงถูกแล้วป่าเป็นป่าเลยอ่ะถ้าเราทาครีมกันแดดแบบที่เป็นซิงค์แบบที่มันอยู่ติดบนหน้าด้วยนะคะนี่ก็คือเมคอัพของวันนี้ก็คือไม่แต่งหน้าแล้วฝนตกน้อยลงมากเม็ดบางลงมากรู้สึกดีมีกำลังใจในการออกไปเซิร์ฟข้างล่างนะคะตื่นเต้นแล้วมาสำหรับคนที่เป็นบิกินเนอร์แบบแพลวนะคะการเรียนเซิร์ฟเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทที่สำคัญนะคะก็จะมีเรียนแบบทฤษฎีก่อนเขาก็จะให้ลองยืนบนบอร์ดที่อยู่บนบกนะคะคุณครูก็อธิบายหลักการว่าควรแบบนี้ควรทำแบบนี้ควรระวังนะคะเราก็ตั้งใจฟังแล้วเขาก็จะสอนท่ายืนของเราจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นคุณครูที่จะประกบเราตัวต่อตัวนะคะจะพาเราไปในทะเลแล้วก็จะสอนวิธีการยืนบนบอร์ดจับคลื่นให้ได้ถ้าอยากเก่งเนี่ยต้องมาเรียนหลายๆวันเรียนซ้ำๆนะคะเขาก็จะสอนให้เราจับคลื่นเองเป็นเล่นเองเป็นต่างๆนะคะก็ถ้ามีเวลาเนี่ยควรมามากสนุกมากๆเลยค่ะเรียนเซิร์ฟใช้ร่างกายแล้วก็พลังงานเยอะมากจริงตอนนี้เราก็นั่งรอนะคะรอให้ฝนแบบหยุดตกอะเพราะว่าตอนเมื่อกี้เราไปเซิร์ฟมาขึ้นมาประมาณเที่ยงกว่าๆนะคะก็ฝนตกพอดีเลยตอนแบบหมดเวลาที่ครูสอนตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งกินข้าวนะคะไปกับพี่ไฮแล้วเหรอน้องไปกับเพื่อนกินแล้วกินค่ะกินต้มตื่นนะคะก็กินกับข้าวเปล่าเนี่ยฝนยังตกอยู่เลยข้างนอกฟ้าเหมือนจะเปิดแล้วฝนก็ตกอีกแล้วก็เดี๋ยวรอบ่ายสองเดี๋ยวกินข้าวเสร็จคิดว่าจะไปโรงแรมก่อนนะคะไปเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาอยู่ที่นี่อีกรอบนึงเพราะว่าพอถ้าเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยโรงแรมมันอยู่เดินมาหาดเดียวกันนะคะก็เดินมาจากโรงแรมมาที่ Memories Beach ได้เนาะก็และพาคุณครูกินข้าวข้าวคุณครูนะคะเรามาไม่ทันตอนยังไม่ได้วางของนะคะวางของหมดแล้วอ่ะได้ดูด้านซ้ายนิดนึงนะคะอันนี้เขาที่อัพจาเขาอัปเกรดห้องให้ด้วยนะคะก็ตอนแรกจองมาไม่ได้เป็นห้องใกล้ทะเลขนาดนี้นี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะห้องแบบหอมมากเลยอ่ะแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำแบบนี้นะคะซึ่งอ่างอาบน้ำก็มีวิวเป็นเตียงนอนแบบนี้เตียงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทีวีแล้วก็ตู้เย็นอยู่ข้างล่างนะคะขนมสแน็คของเราแล้วก็จะมีระเบียงก็ส่วนตรงนี้ก็จะเห็นชายหาดด้วยนะคะโอเคก็ตอนนี้นะคะเช็คอินที่โรงแรมแห่งที่2นะคะก็คือวิลล่าอัปสลัดนะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นั่งอยู่ในห้องเพราะว่าฝนตกนะคะฝนเพิ่งซาไปเองคือตอนมาถึงแล้วคือฝนตกหนักมากๆแบบเนี่ยหัวเปียกคือตอนแรกเซิร์ฟแล้วก็หัวแห้งแล้วนะคะแล้วหัวก็เปียกอีกเพราะว่าตากฝนก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะพายุมันเข้าจนถึงวันที่แพลวกลับพอดีก็หวังว่าพรุ่งนี้จะมีช่วงที่อากาศดีขึ้นแล้วก็สามารถไปเซิร์ฟได้เพราะว่าอากาศอย่างนี้เนี่ยคงไม่มีใครอยากไปทำแล้วเขาก็ไปนวดตัวไปสปากันนะคะโอเคตามนี้เจอกันพรุ่งนี้จ้าเซิร์ฟเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ดีมากเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยแดดออกด้วยคือดีใจมากนะคะก็ตอนนี้กำลังเดินกลับโรงแรมคือเราจะเดินข้ามไปโรงแรมนะคะแต่ว่าข้ามน้ำไปด้วยเช้าวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจัดของเพราะว่าต้องเช็คเอาออกเช็คเอาออกเที่ยงจะบอกว่าเมื่อวานนี้แบบคือจริงๆมันก็ไม่ได้เมื่อยขนาดนั้นนะคะเล่นเซิร์ฟมันใช้แขนกับไหล่ค่อนข้างเยอะในการแบบลากเซิร์ฟไปลากเซิร์ฟมาแล้วก็ได้แผลนี่เขียวเต็มเลยเนี่ยลงไปทิ้งกับทรายมีจุดหนึ่งทากับขาเนี่ยชี้ขึ้นมาบนหนักบนฟ้านะคะก็สนุกดีแต่ไปกินข้าวกันดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Memory Beach บาร์นะคะก็ตรง Memory Beach วันพอดีวีคเอนด์เนี่ยมันตรงกับลอยกระทงแล้วก็ฮอลโลวีนนะคะ
เป็นคล้ายๆงานเฟสติวัลริมชายหาดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามีแข่งเซิร์ฟด้วยหรือเปล่าพาไปดูนิดนึงตามมาเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากจะมาลองมาเซิร์ฟนะคะเรียนเซิร์ฟที่เขาหลักเดี๋ยวแพลวใส่ลิงก์โรงแรมแล้วก็ลิงก์โรงเรียนเซิร์ฟนะคะไว้ให้ใน description box ข้างล่างเผื่อเพื่อนๆอยากคลิกเข้ามาหาข้อมูลสอบถามอะไรต่างๆก็ได้ตามมาได้ง่ายๆนะคะเซิร์ฟไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครๆก็มาเซิร์ฟกันเพราะว่ารูปตอนเราเซิร์ฟเนี่ยมันเท่มากนะคะถ้าไม่เคยลองนะคะควรลองสัก1ครั้งจริงๆแล้วก็ติดใจนะคะเราอยู่ที่หาดในยางนะคะก็หาดในยางนะหาดในยางเราไม่เคยมาเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วแบบหาดเงียบสงบมากคือไม่รู้ว่าปกติเวลาที่นักท่องเที่ยวเยอะๆมันแบบมันเงียบสงบเท่านี้ไหมแต่คือมันหนึ่งคือมันใกล้แอร์พอร์ตมากนะคะแล้วสองก็คือมันสวยอะหาดสวยอะมันอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติคนพบที่ใหม่นะคะคิดว่าคราวหน้าถ้ามาภูเก็ตอีกมาแวะตรงนี้ก่อนกลับอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวกินข้าวนั่งเล่นริมทะเลนะคะก็เป็นทริปที่สนุกดีใช้ร่างกายเยอะนะคะทำกิจกรรมอะไรเงี้ยก็โอเคมากๆเลยดีใจมากๆที่ได้แบบมาเซิร์ฟสักทีเนาะก็เราขอจบทริปแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เจอแพรได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอนะคะบ๊ายบายค่ะ